สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาทดสอบมิกเซอร์จาก Midas กันนะครับ M32R Live นะครับผมตัวแรกของวันนะครับวันนี้จะส่งมอบลูกค้า1เครื่องนะครับนี่ครับทดสอบอยู่นะครับผมว่าสินค้าใช้งานได้ปกตินะครับในนี้คลิปนี้เราก็เลยมีการแนะนำไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนระดับแฟลกชิพเหลือทงกันเลยนะครับจาก3ค่ายดังเลยนะครับก็มี Earthworks มี Shure แล้วก็ Sennheiserแล้วก็มีนอร์แมนเบอร์ลินด้วยนะครับนอร์แมนเบอร์ลินด้วยเดี๋ยวเรามาลองเสียงไมค์กันเล่นๆดูนะครับวันนี้ที่มาใหม่นะครับนี่คือชัวร์ KSM 11นะครับอันนี้เป็นไมค์สายคอนเดนเซอร์นะครับผมจากชัวร์ KSM 11นะครับมาลองดูครับผมใครไปอามลองเสียงดูครับคอนเดนเซอร์นะครับต้องเปิดแฟนทอมก่อนเช็คทดสอบทดสอบ1 2 3 4ทดสอบนี่ก็นับว่าเป็นตัวเทพ1 2 3 4ทดสอบนี่ก็ตัวเทพจากค่ายชัวร์นะครับผม KSM 11นะครับ KSM 11นะครับนี่ครับนี่บอดี้เป็นอย่างนี้นะครับของมาแล้วนะครับมาดูได้นะครับมาลองได้ต่อไปก็มาลองอีกค่ายนึงดูครับก็จากค่าย Earthwork อเมริกานะครับ USA นะครับนี่คือSR 314นะครับเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบครับเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเช็คทดสอบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเทพจากค่าย Earthworks นะครับผม SR 314ที่เป็นบอดี้สเตลเลสอย่างนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้ก็ขายดีมากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับต่อไปเรามาลองอะไรนี่ครับNorman Berlin บ้างลองดูครับ Norman Berlin อเมริกา KMS 105นะครับนี่คือ KMS 105เช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบนี่ก็จาก Norman Berlin นะครับ KMS 105นะครับเยอรมนีนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับเล่นๆว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาทำให้ดูนะครับว่าร้านสาธิตเรามีทุกรุ่นเอานี่มาลองจาก Sennheiser กันบ้างนะครับผมนี่คือก็เป็นตัวเทพจาก Sennheiser นะครับนี่คือรุ่นMD 3 431ขอโทษนะครับ MD 431นะครับเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเช็คทดสอบเป็นเสียงสไตล์อันนี้เป็นไดนามิกครับผมทดสอบ1 2 3 4ทดสอบตัวนี้เป็นไดนามิกนะครับผม MD 431นะครับอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์เหมือนกันนะครับ E 965นะครับมีตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยครับมีตัวท็อปๆนะฮะตัวเทพๆตัวแบบแฟกชิพเรือธงอันนี้เป็นคอนเดนเซอร์นะครับผมเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบว้าวครับเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ E 965ครับผม E 965จากเซนเซอร์นะครับอันนี้มาลองตัวสุดท้ายตัวเทพจากค่าย Earthwork อีกสักตัวนะครับนี่คือ40นะครับตัวท็อปเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบนี่ก็เป็นตัวท็อปจาก Earthwork ครับ USA อเมริกานะครับนี่เลยครับตัวนี้เลยคอนเดนเซอร์นะครับโอ้นี่คลิปนี้รวมสุดยอดของไมค์นี่ชัวร์นะครับอีกสักรอบนึงนะครับผมเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเช็คทดสอบนี่ครับชัวร์ครับผมมาแล้วครับ KSM 11นะครับของเพิ่งเข้านะครับมันก่อนลองเป็นแบบไม่ลอยอันนี้มันลองเป็นไม้สายนะครับผมเป็นคอนเดนเซอร์นะครับผมบอดี้ก็ยาวๆอย่างนี้เลยครับโอ้โหนี่คลิปนี้นี่มันรวมระดับสุดยอดของเทพเจ้าของไมโครโฟนจากหลายค่ายครับ4ค่ายดังชัวร์Norman Berlin Earthwork นะฮะแล้วก็ Sennheiser นะครับเรามาลองกันเล่นดูนะครับลองฟังกันดูนะครับเราก็ไม่ได้บอกว่าของใครดีกว่าของใครนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ละไมค์แต่ละตัวก็จะมีเขาเรียกบุคลิกของเขาเองนะครับก็แต่ว่าเหมาะสมกับใครเท่านั้นเองครับผมแต่ว่าสนใจก็คือมาเลือกกันได้นะครับที่ร้านสาธิตเรามีจำหน่ายทุกรุ่นทุกแบบนะครับระดับล่างระดับบนระดับท็อปมีหมดครับผมวันนี้ร่วมกับไมดัสนะครับนี่ก็สุดยอดมิกเซอร์อีกเหมือนกันนะครับทดสอบแล้วใช้งานได้ปกตินะครับกับ M32R Live นะครับผมร่วมด้วยคลิปนี้ไมโครโฟนระดับแฟกชิพเรือธงนะครับจาก4ค่ายดังฝากไว้ด้วยนะครับสนใจก็มาลองเสียงกันได้ที่ร้านสาธิตติดต่อมาได้เลยนะครับสอบถามเฮียจุ๊บได้เลยขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ที่รับชมนะครับสวัสดีครับ